ถ้าคนเราไร้ซึ่งความกตัญญูบ้านก็ไม่อาจอยู่ยั้งถ้าประชาชนไร้ซึ่งความภักดีชาติก็ไม่อาจยืนยงเมื่อคนมันลืมรากชาติเลยต้องย่อยยับเมื่อให้พรรคก้าวไกลบริหารชาติแล้วปี2ปีเนี่ยพินาศแน่แล้วเราต้องใช้เวลาอีกเป็น10กว่าปีหรือ20ปีเพื่อฟื้นฟูสิ่งที่เสียหายไปในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมีตัวอย่าง2เหตุการณ์สำคัญที่นักการเมืองที่ใช้มวลชนเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างอำนาจให้กับตัวเองปลุกปั่นให้ประชาชนลุกขึ้นมาลบล้างค่านิยมเก่าๆที่ล้าหลังบางแห่งก็อ้างว่าลบล้างอำนาจนิยม2เหตุการณ์ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนและทุ่งสังหารในกัมพูชาบทเรียนทางประวัติศาสตร์จาก2เหตุการณ์ในดังกล่าวไม่ได้พาประเทศพร้อมกลิ่นความเจริญอย่างคำกล่าวอ้างของผู้ต้องการอำนาจทางการเมืองแต่กลับสร้างหายนะภัยที่ต้องใช้เวลาเยียวยายาวนานถึงหลายสิบปีพวกลูกหลานจีนในประเทศไทยถ้าหักถามอากงอาม่าหรือพ่อแม่ว่าทำไมถึงหอบเสื้อผืนหมอนใบร้อนแรมข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศจีนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยคำตอบที่หลายคนให้ได้รับก็คือหนีภัยการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนการปฏิวัติวัฒนธรรมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงพุทธศักราช2509ถึง2519เป็น10ปีแห่งความหายนะภัยบนพื้นแผ่นดินจีนที่ก่อขึ้นโดยอดีตผู้นำรุ่นที่หนึ่งคือประธานเหมาเจ๋อตุงและคนใกล้ชิดที่เรียกว่าแก๊งออฟโฟซึ่งมีสมาชิก4คนเจียงชิงหวังหงหวนจางชุนเฉียวและเหยาหวนหยวนทั้งนี้ท่านผู้ชมครับจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติธรรมมาจากความล้มเหลวของนโยบายการก้าวกระโดดไกลสังกฤษเขาเรียก The Great Leap Forward ที่ประธานเหมาเจ๋อตุงต้องการเปลี่ยนประเทศจีนจากเศรษฐกิจการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมอย่างเร่งรัดเดียวกับสหภาพโซเวียตแต่ว่านโยบายก้าวกระโดดไกลนี้ใช้แนวความคิดทางการเมืองอยู่เหนือหลักเศรษฐกิจหลักเศรษฐศาสตร์สร้างภัยพิบัติทางเศรษฐกิจเกิดทุกขภัยหรือความอดอยากครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศมนุษยชาติมีคนเสียชีวิตตั้ง55ล้านคนเมื่อนโยบายก้าวกระโดดไกลล้มเหลวเหมาเจ๋อตุงต้องการรักษาอำนาจของตัวเองให้แก๊งออฟโฟปลุกปั่นเยาวชนให้สร้างการต่อสู้ทางชนชั้นเพื่อลบล้างสิ่งเก่าๆ4อย่างอุดมการณ์เก่าวัฒนธรรมเก่านิสัยเก่าค่านิยมเก่าคล้ายๆกับสิ่งที่พรรคก้าวไกลกำลังทำอยู่นี้กลุ่มยุวชนแดงหรือพวกเรดการ์ดถูกปลูกฝังว่าคนเท่ากันเอ๊ะมันคุ้นๆนะท่านผู้ชมพาราดอกภาพเสมอภาพเสรีภาพเลยต้องจัดกันกำจัด4เก่าเขาเรียกว่าซื่อจิ้วจิ้วคือเก่าซื่อคือสี่ประกอบด้วยความคิดเก่าความเชื่อเก่าค่านิยมเก่าธรรมเนียมประเพณีเก่าดังนั้นท่านผู้ชมครับคุ้นๆไหมท่านผู้ชม 1. ไม่ต้องไม่เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ 2. ไม่ต้องมีความกตัญญู 3. ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือความล้าหลังในช่วงเวลานั้นกลุ่มเรดการ์ดลากตัวคนที่มีความคิดเก่าๆออกมาประจานในที่สาธารณะแม้แต่พ่อแม่ครูอาจารย์ญาติพี่น้องตัวเองก็ไม่ละเว้นหลายคนถูกทรมานจนตายอีกหลายคนทนความอัปยศโอสูไม่ได้ก็ถูกกดดันให้ฆ่าตัวตายคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงหวาดระแวงกันเองว่าจะมีความคิดเป็นปฏิปักษ์ฝักใฝ่ทุนนิยมจารีตประเพณีดั้งเดิมคุณธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลายเป็นเรื่องล้าหลังที่ต้องถูกลบล้างให้หมดสิ้นท่านผู้ชมครับคุ้นๆไหมท่านผู้ชมคุ้นๆไหมฮะมาในยุคสมัยนี้ยุคดิจิทัลยุค Google ไม่ได้เป็นยุคแบบเรดการ์ดแต่ก็ทำเหมือนเรดการ์ดก็คือว่าใช้โซเชียลมีเดียลงทัวร์ไปกระทืบคนที่ไม่เห็นด้วยคุณวรวรรณธนภูมิเป็นตัวอย่างให้ดีคุณวรวรรณค้านในเรื่องของนโยบายของตลาดทุนของคุณสุริกัญญาโอ้โหไปทัวร์ไปลงคุณวรวรรณจนคุณวรวรรณไม่กล้าพูดอะไรอีกต่อไปเลยนี่คือการบูลลี่แต่ผมบอกไปแล้วนะคอนดอมส้มมาเลยสำนักนี้ไม่เคยกลัวพวกคุณเลยแม้แต่นิดเดียวให้ตายเพราะพวกคุณมันไร้สาระเด็กเมื่อวันซืนโง่และอวดฉลาดสิ่งที่กลุ่มเรดการ์ดได้กระทำในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมทำอะไรบ้างท่านผู้ชมเยาวชนถูกกระตุ้นให้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันต่างๆอ่ะเหมือน3นิ้วมาท่านผู้ชมตั้งคำถามต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ตนลูกศิษย์ประนามครูอาจารย์เด็กๆประนามพ่อแม่เอ้ามาแล้วไงมีนโยบายที่บอกว่าพ่อแม่ไม่ได้มีบุญคุณต่อเราไงอาจารย์น่ะตัวดีก็เป็นคนสอนด้วยไม่มีศาสนาศาสนาถูกมองว่าเป็นความงมงายเป็นเครื่องมือชนชั้นปกครองวัดโบสถ์มัสยิดถูก
ปล้นสะดมและทำลายนักบวชถูกจับกุมและส่งไปค่ายกักกันพระถูกใช้ปืนข่มขู่ทำลายวัดวารามของตัวเองสมัยนี้พระถูกขู่ด้วยว่าให้ขายเหล้าในทุกวันแม้กระทั่งวันวิสาขาบูชาโดยและอ้ายและอีตัวไหนก็ไม่รู้แห่งพรรคก้าวไกลพูดออกมาโบราณสถานโบราณวัตถุมรดกทางวัฒนธรรมถูกทำลายอย่างย่อยยับโชคดีที่จอมพลเชียงไคเชกขนโบราณวัตถุจากพระราชวังต้องห้ามไปยังไต้หวันหลังพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองไม่เช่นนั้นจีนคงไม่หลงเหลือมรดกทางวัฒนธรรมใดๆจากปฏิวัติวัฒนธรรมสุสานของพระมหาจักรพรรดิหลายพระองค์ถูกกลุ่มยุวชนแดงบุกเข้าไปปล้นทรัพย์สินขุดพระบรมศพมาย่ำยีและนำไปเผาทิ้งไม่ต้องศึกษาความรู้ยึดถืออุดมการปฏิวัติก็เพียงพอห้องสมุดถูกทำลายหนังสือถูกเผาโรงเรียนและมหาวิทยาลัยถูกสั่งปิดประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาจากมัธยมต้นจากประถมถึงมัธยมต้นเท่านั้นนักการศึกษานักวิทยาศาสตร์และปัญญาชนถูกบอกว่าเป็นข้านิยมเก่าถูกกวาดล้างทุบตีจนตายส่งไปยังค่ายแรงงานตามชนบทมีปัญญาชนที่เสียชีวิตไปตั้งเกือบ 150,000 คนศิลปวัฒนธรรมกลายเป็นเครื่องต่อมือต่อสู้ทางการเมืองและโฆษณาชวนเชื่อนักเขียนจิตรกรถูกมองว่าเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมเก่าผู้กำกับภาพยนตร์นักแสดงนักแต่งเพลงถูกทรมานจับขังหรือส่งไปใช้แรงงานส่วนเครื่องดนตรีจากตะวันตกอย่างเปียโนหรือไวโอลินถูกทำลายผมเอารูปให้ดูนะท่านผู้ชมดูไปเลยแฟ้มภาพวันที่3สิงหาคม1966อาจารย์ผู้บริหารวิทยาลัยดนตรีกลางถูกลูกศิษย์เด็กรุ่นหลังจับมาประจานด่าทอในที่สาธารณะพร้อมบังคับให้สวมหมวกทรงสูงเกาเม่าจีซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของพวกต่อต้านการปฏิวัติเปลี่ยนชื่อถนนสถานที่ผู้คนพากันเปลี่ยนชื่อตัวเองตั้งชื่อเด็กทารกที่เกิดมาให้สอดคล้องกับการปฏิวัติมีการจัดตั้งกองกำลังกรรมกรติดอาวุธเพื่อตอบโต้กลุ่มนายทหารในกองทัพที่มองว่าเป็นปฏิปักษ์กับแก๊งออฟโฟและเรดการ์ดกองกำลังกรรมกรติดอาวุธได้สนับสนุนกลุ่มเรดการ์ดทำการสังหารหมู่ในหลายมณฑลผู้ตกเป็นเหยื่อคือกลุ่มเจ้าของที่ดินเกษตรกรที่ร่ำรวยผู้ต่อต้านการปฏิวัติปัญญาชนที่ชั่วร้ายและกลุ่มอนุรักษ์นิยมรวมทั้งกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของกลุ่มเรดการ์ดการสังหารหมู่ที่โหดเหี้ยมที่สุดอยู่ที่มณฑลกวางสีกลุ่มเรดการ์ดสังหารผู้คนเอาเนื้อเอาอวัยวะภายในของคนที่ถูกฆ่าเอามากินด้วยประเมินว่าช่วงปฏิวัติธรรมผู้เสียชีวิตจากการสังหารหมู่ต้องมีอย่างน้อย 300,000 คนแก๊ง4คนได้ปลุกกระแสสังคมไร้ชนชั้นเอามาแล้วสิคุณท่านผู้ชมพรรคก้าวไกลต้องการสังคมที่ไร้ชนชั้นไม่ใช่เหรอเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองปัญญาชนผู้มีการศึกษาในทุนธุรกิจถูกประณามว่าเป็นศักดินาแม้แต่ผู้นำระดับสูงของจีนก็ตกเป็นเหยื่อการกวาดล้างทางการเมืองโดยน้ำมือของกลุ่มเรดการ์ดเช่นหลิวเซ่าฉีตั้งเสี่ยวผิงก็โดนนายพลเผิงเต๋อหวยสีจังซุนคือใครบิดาของสีจิ้นผิงในหัวข้อว่าผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคไอ้นี่ผมเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคก้าวไกลผมจะโดนอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเพิ่มๆอยู่ไม่ใช่เหรอสรุป10ปีแล้วนะท่านผู้ชมของการปฏิวัติวัฒนธรรมได้สร้างหายนะภัยทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศจีนมีผู้เสียชีวิตถูกทรมานถูกย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลายล้านคนต้องใช้เวลาตั้งหลาย10ปีเพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่ว่าเมื่อให้พรรคก้าวไกลบริหารชาติแล้วปี2ปีเนี่ยพินาศแน่แล้วเราต้องใช้เวลาอีกเป็น10กว่าปีหรือ20ปีเพื่อฟื้นฟูสิ่งที่เสียหายไปกลุ่มยุวชนแดงที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่สามารถทำการงานได้กลายเป็นภาระของสังคมเป็นกลุ่มที่ถูกกล่าวว่าตั้งฉายาว่าเป็นรุ่นที่หายไปเศรษฐกิจประเทศจีนหยุดภาวะระส่ำระสายเพราะปัญญาชนผู้เชี่ยวชาญถูกกำจัดจนหมดเกือบสิ้นขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นโรงงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆขาดแคลนเจ้าหน้าที่มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์หลายพันปีของจีนถูกทำลายถูกลักลอบนำไปขายต่างประเทศอารยธรรมจีนเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่เหมือนกับยุคเผาตำราฆ่านักปราชญ์ในยุคใครอ่ะจินซีฮ่องเต้คนจีนตอนนั้นยุคนั้นกลายเป็นคนไร้รากขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจทั้งสถาบันทางครอบครัวศาสนาหรือคุณธรรมพื้นฐานถูกลบล้างในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมเหมือนกับนโยบายพรรคก้าวไกลนักท่องเที่ยวจีนในช่วงแรกๆที่ถูกตำหนิว่าไม่มีมารยาทส่วนหนึ่งเป็นผลตกค้างจากการปฏิวัติวัฒนธรรมแต่วันนี้นักท่องเที่ยวจีนที่ไม่มีมารยาทก็ลดจำนวนน้อยลงเรื่อยๆเพราะรัฐบาลจีนได้พยายามฟื้นฟูค่านิยมดั้งเดิมรวมทั้งใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างเช่นระบบคะแนนคุณธรรมขึ้นบัญชีดำของประชาชนที่ทำให้ประเทศจีนเสื่อมเสียให้กับประเทศนัก
ท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะถูกสั่งห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศนี่คือประเทศจีนยุคปฏิวัติวัฒนธรรมฟังแล้วมันคล้ายๆกับการปลุกม็อบ3นิ้วให้เกิดขึ้นเพื่อทำลายสิ่งเก่าๆให้หมดเลยท่านผู้ชมว่ามันเหมือนกันไหมแล้วแก๊งออฟโฟร์มีใครล่ะคิดดูเองแล้วกันมีอยู่4คนที่วางแผนเรื่องนี้อยู่อีกเรื่องนึงที่อยู่ข้างๆบ้านเราเขมรแดงเซตซีโร่กัมพูชาประเทศชาติกลายเป็นทุ่งสังหารนอกจากการปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีนแล้วยังมีอีกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งที่เป็นแนวความคิดคนต้องเท่ากันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างสุดโต่งคือเหตุการณ์ทุ่งสังหารในกัมพูชาที่นำไปสู่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรมากกว่า2ล้านคนหรือ1ใน4ประชากรกัมพูชาในขณะนั้นจากน้ำมือของเขมรแดงเขมรแดงถือกำเนิดโดยกลุ่มประชาชนปารีสไอ้คนที่ไปเรียนฝรั่งเศสนั่นละใครล่ะในประเทศไทยไปเรียนฝรั่งเศสบ้างอะที่เป็นแกนนำอะคือกลุ่มนักศึกษาชาวกัมพูชาได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลให้ไปศึกษาต่อในกรุงปารีสช่วงทศวรรษที่1950พวกนี้ได้สมาทานแนวความคิดฝ่ายซ้ายจัดตั้งสมาคมที่มีนักศึกษาเขมรในปารีสเข้าร่วมราว200คนนอกจากนี้ยังได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงพระนรดมศรีอนุเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนคนบางคนที่จบมาจากฝรั่งเศสเน้นในเรื่องของเสรีภาพพาราภาพความเท่าเทียมกันทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดสมาชิกคนสำคัญในกลุ่มประชาชนฝรั่งเศสได้แก่ชาลอตซาท่านผู้ชมถ้าออกชื่อเขมรแล้วท่านผู้ชมอาจจะรู้จักพลพศไงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างในกรุงพนมเปญได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไปศึกษาต่อด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ฝรั่งเศสคนที่2ชื่อเอียงซารีได้รับการศึกษาจากวิทยาลัยศรีสุวัฒน์ในกรุงพนมเปญได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในฝรั่งเศสด้านการพาณิชย์แต่ต่อมาได้เปลี่ยนไปเรียนทางด้านรัฐศาสตร์เขียวสัมพันธ์ได้รับการศึกษาจากวิทยาลัยศรีสวัสดิ์มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์สนิทสนมกับนายฮูยวนนักศึกษาอีกคนหนึ่งของกลุ่มประชาชนปารีสทั้งคู่เรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยปารีสได้เขียนวิจารณ์ผลที่ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจของกัมพูชานั้นพึ่งพาประเทศที่พัฒนามากเกินไปคนที่4คือซอนเซนศึกษาต่อในฝรั่งเศสด้านศึกษาศาสตร์วรรณกรรมมีความสนใจด้านยุทธศาสตร์การทหารอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามสมัยจักรพรรดินโปเลียนที่1คนสุดท้ายคือฮูนิมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายทางฝรั่งเศสสำเร็จการศึกษาด้านปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยพนมเปญเขามีความสนใจเรื่องบทบาทการเงินของกัมพูชาที่ถูกภายนอกครอบงำนอกจากสมาชิกที่เป็นผู้ชายแล้วในกลุ่มประชาชนปารีสยังเชื่อมสัมพันธ์กันโดยให้ญาติพี่น้องผู้หญิงแต่งงานกับสมาชิกฝ่ายชายในกลุ่มสมาชิกหญิงเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการระบบการปกครองกัมพูชาหลังการปฏิวัติเขมรแดงสาเหตุที่ทำให้หนุ่มคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้เชื่อมั่นในลัทธิคอมมิวนิสต์มาจากบริบททางการเมืองโลกในขณะนั้นการเคลื่อนไหวทางแนวทางคอมมิวนิสต์กำลังเป็นวิธีได้รับความนิยมและถูกนำไปใช้อย่างรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ขบวนการคอมมิวนิสต์ในกัมพูชาต่อเจ้านายของฝรั่งเศสการได้รับชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนการเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์และฝ่ายต่อต้านในเกาหลีการเข้าสู่ยุคเรื่องรุ่งเรืองสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสเป็นต้นรัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของเขมรแดงอยู่ในอำนาจได้เพียง3ปีก็ถูกโค่นล้มโดยกองกำลังที่สนับสนุนโดยเวียดนามแต่สงครามกลางเมืองของกัมพูชายังยืดเยื้อไปนานอีกหลายปีจากการแย่งชิงอำนาจเขมร4ฝ่ายที่แต่ละฝ่ายก็มีต่างชาติหนุนจนกระทั่งฮุนเซนเฮงสำริญและเจียซิมที่เวียดนามหนุนหลังสามารถยึดกุมอำนาจในกัมพูชาได้อย่างสมบูรณ์และกลายเป็น3สมเด็จแห่งเขมรในยุควันนี้ความโหดร้ายของเขมรแดงถูกนำมาสร้างภาพยนตร์เรื่องทุ่งสังหารหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า The Killing Fields คุกตวนคุกตวนแสลงเปลี่ยนเป็นนี่คือคุกนะชื่อคุกตวนแสลงเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรมีการจัดตั้งศาลพิเศษของสหประชาชาติเพื่อพิจารณาโทษอดีตผู้คำนำเขมรแดงแต่ว่าเกือบทุกคนตายไปซะก่อนสรุปครับเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมทั้ง2เรื่องนี้ Red Guard กับเขมรแดงให้ข้อคิดอะไรบ้างคือถ้าคนลืมรากท่านผู้ชมถ้าลืมรากชาติมันถึงพินาศชิบหายย่อยยับหายนะภัยการปฏิวัติประเทศจีนและเหตุการณ์ทุ่งสางในกัมพูชาอาจจะดูเหมือนว่าเป็นเหตุการณ์สุดโต่งแต่ว่ากงล้อประวัติศาสตร์หมุนเวียนซ้ำรอยตัวเองเสมอโดยเมื่อผู้คนถูกสั่งสอนให้นับถือความเท่าเทียมกันมากกว่าความผูกพันและเมื่อความกตัญญูรู้คุณคนถูกละเลยโดยอ้างว่าเป็นหน้าที่ในวันนี้ประเทศจีนยังคงเป็นคอมมิวนิสต์แต่เขารื้อฟื้น
คำสอนปราชญ์โบราณคือขงจื้อที่กล่าวว่าความกตัญญูเหนือกว่าคุณธรรมทั้งปวงแต่คนไทยบางประเภทณวันนี้ณเวลานี้กับปฏิเสธคำสอนพุทธเจ้าที่ว่านิมิตังสาธุปานังกตัญญูกตเวทีตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีคอนดอมส้มครับคุณพิธาครับคุณปิยบุตรครับคุณช่อพรรณิกาครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับถ้าคนเราไร้ซึ่งความกตัญญูบ้านก็ไม่อาจอยู่ยั้งถ้าประชาชนไร้ซึ่งความภักดีชาติก็ไม่อาจยืนยงเมื่อคนมันลืมรากชาติเลยต้องย่อยยับ